8เทพอสูรมังกรฟ้าลูกฟงตอนนั้นที่ด่านเยี่ยนเหมือนพ่อเจ็บปวดใจมากกระโดดหน้าผาขาดตัวตายโชคดีที่มีกิ่งไม้สกัดไว้ตอนนั้นบาดเจ็บแต่ไม่ตายตัดสินใจข้าไม่ควรตายตอนนี้ในใจของพ่อจึงมีความคิดต้องแก้แค้นลูกฟงวันนั้นที่นอกด่านเยี่ยนเหมือนชาวยุจงหยวนที่ไม่แยกแยะให้ดีได้ฆ่าชนเผ่าของเราตายหมดแม้กระทั่งแม่ของเจ้าที่ไม่เป็นวรยุทธก็ถูกฆ่าตายเจ้าบอกพ่อสิความแค้นนี้ควรชำระหรือเปล่าความแค้นของพ่อแม่สูงส่งเท่าฟ้าคนจงหยวนที่ฆ่าแม่ของเจ้าตอนนั้นเกินครึ่งถูกพ่อฆ่าตายในที่เกิดเหตุแต่ว่าอาจารย์ที่มีบุญคุณกับเจ้าวางเจียนถงยังไม่ตายด้วยน้ำมือข้ามันง่ายไปสำหรับเขาแต่พี่ใหญ่ผู้นำยังรอดมาจนถึงตอนนี้ลูกฟงเจ้าว่าควรทำยังไงดีอามิตาพุทธพี่ใหญ่ผู้นำถูกคำลวงหลอกล่อโดยไม่รู้มาก่อนเลยเขาบอกกับลูกว่าเขายอมตายด้วยน้ำมือของลูกตอนนี้ท่านพ่อก็ยังอยู่อย่างนั้นความแค้นต่อเขาต้องจัดการให้สิ้นซากจัดการให้สิ้นซากจะให้จัดการให้สิ้นซากได้ยังไงลูกฟงตอนนั้นเจ้าเพิ่งครบ100วันข้ากับแม่ของเจ้าพาเจ้าไปร่วมงานที่บ้านของท่านย่าเดินทางผ่านนอกด่านเยี่ยนเหมินผู้เยี่ยมยุทธเศร้าหลินนับสิบบุกฆ่าฟันต้าส่งกับต้าเหลียวทำสงครามกันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทำไมคนพวกนั้นถึงลอบฆ่าคนครอบครัวเราลูกฟงจะบอกสิว่านี่เป็นเวรกรรมอะไรลูกได้ยินใต้สื่อชื่อความบอกว่าพวกเขาหลงเชื่อเขาเลยคิดว่านักรบต้าเหลียวจะมาที่วัดเซาหลินเอาตำราฝึกวรยุทธ์ไปและให้นักรบของต้าเหลียวฝึกวรยุทธ์ของเซาหลินวันหน้าจะลงใต้บุกต้าส่งเพื่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นพวกเขาจะต้องหยุดยั้งจึงต้องแอบซุ่มแล้วก็ฆ่าแม่ของข้าตอนนั้นข้าไม่ได้ตั้งใจมาเอาตำราวรยุทธ์ของเซาหลินหรอกนี่ในเมื่อพวกเขาปรักปรำข้านี่ข้าเซียวหยวนซานหนึ่งไม่ทำสองไม่พักในเมื่อพวกเจ้าปรักปรำข้าข้าก็จะทำให้พวกเจ้าดูลูกฟง30ปีมานี้ข้าหลบอยู่ในห้องเก็บตำราของวัดเซาหลินข้าได้อ่านตำราฝึกวรยุทธ์ของพวกเขาจนขึ้นใจอ่านจนขึ้นใจแบบนี้แย่นั่นแน่30ปีหลวงจีนทุกท่านของวัดเซาหลินมีปัญญาก็มาฆ่าข้าเซียวหยวนซานไม่งั้นวรยุทธ์ของพวกท่านจะถูกเผยแพร่ไปต้าเหลียวถึงเวลานั้นพวกท่านไปหลบซ่อนที่ด่านเย็ดเหมินก็ไม่ทันแล้วเราจะให้เขามีชีวิตต่อไปไม่ได้ใช่ฆ่าเขาฆ่าเขาฆ่าเขาเลยท่านพ่อพี่ใหญ่ผู้นำตอนที่ฆ่าแม่ของข้าเกิดจากการเข้าใจผิดในเมื่อพวกเขาไม่มีเจตนาที่จะก่อกรรมแต่คนโหดเหี้ยมอีกคนนึงได้ฆ่าพ่อบุญธรรมและแม่บุญธรรมของข้าสามีของภรรยาเสือซานหวยทำให้ลูกไม่ได้รับความเป็นธรรมลูกฟงเจ้าผิดแล้วสามีภรรยาเฉียวซานหวยพ่อเป็นคนฆ่าเองอะไรนะท่านเป็นคนฆ่างั้นเหรอเพราะอะไรอ่ะวางเจียนถงเป็นต้นคิดเอ
เอาเจ้ามอบให้กับสามีภรรยาเฉียวเลยได้เลี้ยงดูเจ้าเป็นลูกบุญธรรมถือว่าขโมยความสุขของพ่อไปอีกทั้งไม่ได้บอกความจริงให้เจ้ารู้เขาสมควรตายพ่อแม่บุญธรรมมีพระคุณต่อลูกดุจขุนเขาพวกเขาทั้งสองคนเป็นคนซื่อและคนดีต่อข้ามากและที่พ่อบ้านของโจผู้ฝันฐานกงฐานผอเจ้าเฉียนซุนเป็นฝีมือท่านพ่อใช่ไหมถูกต้องข้าเป็นคนฆ่าทั้งนั้นพวกเขาต่างรู้ว่าพี่ใหญ่ผู้นั้นเป็นใครแล้วไม่พูดออกมาปิดบังให้เขาพวกเขาก็สมควรตายแต่ซื่อเสียนคู่ถ่ายทอดวรยุทธให้ลูกภายใน10ปีไม่เคยขาดเลยหรือว่าเป็นเพราะท่านพ่อพวกชาวใต้โอหังบังอาจต่างไม่ใช่คนดีเสียนคู่ถูกฆ่าซัดฝ่ามือเดียวสิ้นใจตายที่ลูกมีวันนี้เป็นเพราะมีอาจารย์เสียนคู่ส่งเสริมข้าภรรยาที่รักข้าให้ข้าอยู่โดดเดียวในบรรดาศัตรูวัดเซาหลินก็มีส่วนเกี่ยวข้องพวกเขาอยากจะปิดบังประวัติส่วนตัวทำให้เจ้าเป็นคนหั่นยังให้เจ้ากราพวกเขาเป็นอาจารย์เจ้าว่าพวกเขาสมควรตายไหมลูกไม่เคยคิดเลยจริงๆคนเหี้ยมโหดที่ตามหาจะเป็นพ่อบังเกิดเก้าของตัวเองถูกต้องข้าเป็นคนฆ่าทั้งหมดรู้ว่าพวกเขาไม่สมควรตายอามิตาบงสิทธิจ่าวาดวัดเซาหลินไม่ว่ายังไงก็ปล่อยเซียวหยวนซานไปไม่ได้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วปล่อยมันไปได้ไหมคนเหล่านั้นต่างถูกท่านพ่อฆ่าข้าเป็นลูกไม่มีอะไรแตกต่างกันวันนี้ใครจะคิดบัญชีกับพ่อข้าให้มาคิดกับข้าเองทั้งหมดลูกที่ดีพี่ยายผู้นำเป็นคนผิดคนแรกทำให้ข้าต้องบ้านแตกวันนี้ไม่เพียงแต่ข้าจะแก้แค้นข้ายังจะทำให้มันตายอย่างไร้ที่หวังเอาไงเอาไงดีลูกแม่รีบพาแม่ลงเขาช้าก่อนเยอะเนียงเจ้ายังไม่บอกให้ทุกคนรู้ว่าลูกชายคนนี้เป็นลูกของเจ้ากับใครข้าไม่รู้เขาไม่อยู่นี่ข้าหลบซ่อนตัวที่วัดเซาหลิน30ปีมีเรื่องอะไรที่ล่อสายตาของข้าไม่ได้เจ้ากับเขาร่วมนอนกันอยู่ที่ถ้ำจือทุ่งเขาเรียกท่านยายเฉียวมารับลูกของเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ต้องให้ข้าพูดละเอียดกว่านี้อีกไหมล่ะฮะจอมยุทธเซียวท่านมีเมตตามีคุณธรรมสูงส่งข้าขอร้องท่านละท่านละเว้นเขาเถอะข้าขอร้องท่านนะท่านขอร้องท่านละท่านแม่ท่านแม่รีบลุกขึ้นมาท่านแม่รีบลุกขึ้นมาจอมยุทธเซียวท่านแม่ลูกชายท่านกับลูกชายข้าเป็นพี่น้องร่วมสาบานข้าขอร้องท่านละเห็นแก่ลูกชายของท่านท่านละเว้นเขาเถอะนะข้าขอร้องละท่านแม่ก็สวนลูกพ่อแม่ก็สวนพ่อแม่จอมยุทธเซียวจอมยุทธเซียวท่านแม่ความผิดทั้งหมดข้าขอรับผิดชอบเองข้ารับเองท่านแม่แล้วเว้นเขาเถอะนะได้โปรดแล้วเว้นเขาข้าขอร้องละท่านแม่รีบลุกขึ้นเถอะท่านจะทำอะไรอ่ะเว้นกรรมเว้นกรรมทำอะไรไว้ได้ผลนั่นตอบแทนสีจูเจ้ามานี่ครับท่านเจ้าอาวาสสีจูเจ้าอยู่ในวัดมา24ปีอาตมาไม่รู้เลยที่แท้เจ้าเป็นลูกชายที่อาตมาคิดถึงทุกวันเจ้าอาวาสว่าอย่างไรนะที่เขาเป็นลูกของเจ้าอาวาสนี่เรื่องอะไรกันอะไรเนี่ย
ชื่อเลยประสบเสียวท่านสองพ่อลูกได้เมื่อจากกันมา30ปีแต่ท่านก็รู้แต่แรกแล้ววรยุทธ์เขาก้าวหน้าชื่อเสียงโด่งดังกลายเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งของยุทธภพก็ควรให้อาตมามีความสุขบ้างส่วนอาตมากับลูกชายของตัวเองใช้ชีวิตในชายคาเดียวกันแต่ไม่รู้รู้แต่ว่าหลังจากเขาถูกชิงตัวไปไม่รู้เป็นหรือตายอดที่จะเป็นห่วงเขาทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ท่านอย่าพูดอีกเลยนะอย่าพูดอีกเลยท่านแม่ตอนนี้เราควรทำยังไงดีเนียงในเมื่อได้ทำเรื่องเลวร้ายไปแล้วแก้ตัวไปก็ไร้ประโยชน์ลบซ่อนก็ได้แค่ชั่วขณะหลายปีมานี้เจ้าต้องลำบากมากข้าไม่ลำบากข้าไม่ลำบากเลยท่านมีทุกข์พูดไม่ได้เก็บในใจมา24ปีนั่นถึงเป็นความทุกข์ที่แท้จริงท่านเจ้าอาวาสที่แท้ท่านก็เป็นพ่อแท้ๆของข้าเสียจูลูกรักของพ่อท่านพ่อท่านพ่อประสบเสียวที่นอกด่านเยี่ยนเหมือนอาตมาได้ทำผิดมหันต์คนมากมายที่ปกปิดเรื่องนี้ต้องเสียชีวิตอาตมาก็ได้บอกกับลูกของท่านยินดีตายด้วยน้ำมือของเขาให้เขาได้แก้แค้นให้พ่อแม่แต่ลูกของท่านมีใจเมตตาไม่ฆ่าอาตมาให้อาตมามีชีวิตอยู่ถึงวันนี้วันนี้ข้าจะชดใช้หนี้กรรมนี้โดยไม่โต้ตอบไต้ซื่หมู่หยงปอประสบหมู่หยงตอนนั้นท่านปล่อยข่าวเท็จว่ามีนักรบของเหลียวจำนวนมากต้องการบุกชิงตำราวรยุทธ์ของวัดเซาหลินทำให้เกิดความผิดพลาดมากมายเจ้าเคยมีความละอายในใจบ้างหรือเปล่าแต่ซื้อเสียนชื่อตอนนั้นข้าเห็นท่านพ่อข้าตายต่อหน้าต่อตาข้าอีกทั้งตอนที่ส่งศพมีผู้อาวุโสเศร้าลิ้นมากมายต่างได้เห็นศพของพ่อข้ากับตาหรือว่าท่านยังสงสัยการตายของพ่อข้าท่านยังระแวงอยู่อีกใช่ไหมท่านพ่อระวังอามิตาพุทธถ้าหากอาตมาเดาไม่ผิดแล้วก็เยียนหลงเยียนก็คือท่านหมู่หยงป๋อประสบหมู่หยงนี่เองท่านเจ้าอาวาสฉลาดปราดเปรืองยิ่งนักสามารถเดาฐานะที่แท้จริงของข้าถูกอีกประสบหมู่หยงท่านยังมีชีวิตอยู่จริงๆเมื่อกี้ที่ท่านพูดกับลูกฟู่ของข้าเพราะว่าต้องการล่อให้ข้าปรากฏตัวออกมายืนยันว่าข้ายังไม่ตายเท่านั้นท่านพ่อท่านพ่อจริงๆท่านยังไม่ตายท่านยังไม่ตายจริงๆแต่ข้าได้เห็นกับตาว่าก่อนหน้านั้นท่านตายต่อหน้าต่อตาข้ามันยังติดตาข้าอยู่ตลอดนี่นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูฟู่เรื่องราวทั้งหมดวันหน้าพ่อจะเล่าให้ฟังเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ยังวนเวียนอยู่ในสมองเจ้าประสบมู่หยง
อาตมากับเจ้าคบหากันด้วยดีมาตลอดข้าเลื่อมใสในนิสัยใจคอเจ้ามากวันนี้เจ้าพูดเรื่องนี้กับอาตมาอาตมาเชื่อใจไม่ระแวงต่อมาทำผิดและฆ่าผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นอาตมาก็ไม่ได้พบท่านอีกเลยต่อมาได้ข่าวว่าท่านล้มป่วยจนเสียชีวิตในใจของอาตมายิ่งเสียใจมากนับตั้งแต่นั้นมาอาตมาคิดว่าท่านกับข้าก็เหมือนกันจึงเชื่อคำร่ำลือผิดพลาดโดยไม่เจตนาในใจเจ็บช้ำมากอยากให้มันผ่านไปเร็วๆแต่คิดไม่ถึงเรื่องเศร้าที่เกิดนอกด่านเย็นเหมือนถึงท่านเจ้าอาวาสเสียนฉือจะเป็นผู้ก่อแต่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเศร้าลินเป็นห่วงราชบัลลังก์ต้าส้มกับตำราฝึกวรยุทธของวัดจึงได้ทุ่มเทกำลังนั่นคือคุณธรรมที่ไม่เสื่อมคลายต่อมาตัวท่านเองรู้สึกว่าทำผิดมหันต์จึงได้เข้าช่วยเหลือแต่คนร้ายตัวจริงไม่ใช่เจ้าอาวาสเสียนฉือเป็นท่านเย่หลงเย่นหรือที่แท้ก็คือมู่หยงปประสบมู่หยงวันนี้อาตมาได้ยินคำเตือนที่ท่านมีต่อลูกชายจึงรู้ว่าสกุลกูซูมู่หยงเป็นญาติของไต๋อ๋องจึงได้วางแผนท่านแม่ถ้างั้นเป้าหมายของการแพร่ข่าวในตอนนั้นก็คือจะให้สัมพันธภาพเหลียวส่งแตกหักลงใช่ไหมถูกต้องเพียงแต่ให้เหลียวส่งทำสงครามข้าต้าเยี่ยนจะได้กอบโกยผลประโยชน์ในตอนนั้นท่านรวมพลต้าเหลียวซีเซี่ยบุกโจมตีต้าส่งและวันนี้ให้พระขยาจกมาท้าบรองกับเซาลินทำให้ยุทธภพวุ่นวายเป็นแผนชั่วของตระกูลมู่ยงข้าเพียงเสียดายแผนที่ตั้งใจวางไว้สองครั้งถูกเจ้าเสียงฟงทำลายจนหมดข้าจึงคิดว่าเรื่องบางอย่างอยู่ที่คนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าทำไมฟ้าไม่เปิดตาดูส่งเสริมสกุลมู่ยงของข้าบ้างล่ะเพื่อประโยชน์เพียงเล็กน้อยทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องตายมากมายถ้าฟ้าส่งเสริมตระกูลมู่หยงแบบนี้สิถึงเรียกว่าตาบอดอ่ะที่แท้จวงจื้อเสียนถูกเขาควบคุมทำให้พรรคปริญญาจกมาท้าประลองกับเซ่าลินถ้าชวนคนชิงตาบอดจริงๆเหลวไหลมากจึงทำให้จวงจื้อเสียนจัดการเพื่อราชบัลลังก์ต้าส่งเราพรรคปริญญาจกต้องร่วมกับเซ่าลินต่อสู้กับเขาใช่เราต้องร่วมใจกันทำศึกกับเขาเลยอาวุโสฉูนฉลาดปราดเปรืองข้าดูคนไม่ผิดอาตมาข้าคะเนว่าในยุทธภพใช้วิธีการตัดสินกันด้วยกำลังและการฆ่าฝันกันไม่หยุดก็เป็นฝีมือของประสบมู่หยงทั้งหมดเลยใช่หรือไม่ถูกต้องเป็นฝีมือข้าเองถ้างั้นทำไมท่านต้องจัดการกับพวกตัวเองข้าฝันสิน้องเสียนไปกับคือไปสู้ด้วยหรือท่านไม่รู้พอทำแบบนี้ลูกชายท่านจะไม่ได้รับความเป็นธรรมวันชุมนุมครั้งใหญ่ลูกฟู่ข้าแพ้ให้กับเซียวฟงและครั้งนี้เขาได้รับความอับอายตำหนิตัวเองข้องใจวิชาที่บรรพบุรุษตระกูลมู่หยงถ่ายทอดให้จนสุดท้ายต้องกอบกู้ต้ายินให้ได้ท่านพ่อข้าเข้าใจเจ้าเกิดเป็นรุ่นสุดท้ายของสกุลมู่หยงมีความเข้มแข็งไม่ยอมแพ้เพียงแต่ว่าหลังจะได้พบกับอุปสรรคไม่สามารถลุกขึ้นได้ดังนั้นข้าได้ฆ่าเคอไปฟุ้ยให้ผู้นำยุทธภพตอนนั้นคือเฉียวฟงตามหาเจ้าดูแลการต่อสู้ของเจ้าให้เจ้าได้ลุกขึ้นมาใหม่ท่านพ่อลูกเป็นตัวทำลายความหวังของท่านแต่ว่าท่านพ่อวางใจนับแต่วันนี้ไปลูกจะไม่ทำโดยพลการอีกจะไม่ทำในสิ่งที่ทำให้บรรพบุรุษของสกุลมู่หยงต้องอับอายนับแต่นี้ต่อไปจะไม่สงสัยอีกเพื่อการต่อสู้และฟื้นฟูต้าเยี่ยนจนนาทีสุดท้าย
ลูกฟู่ลุกขึ้นเถิดเจ้าได้ประสบการณ์ลำบากมากมายพ่อเชื่อว่าพ่ออาจจะทำในสิ่งที่ไม่สำเร็จได้และวันหน้าเจ้าต้องทำได้ท่านพ่อวางใจได้ต่อไปลูกจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังดีดีจนถอยมู่ยงท่านได้ฆ่าเธอไปสู้ตายเพื่อทำให้ลูกชายสู้ชนะยังไม่พอทำไมยังต้องฆ่าได้ซื้อเสียนไปด้วยเพราะว่าเขาเคยสอนเจ้าไม่มีเขางานชมนุนจะพบเจ้าจะชนะไหมล่ะคนที่เป็นปรปักษ์สกุลมู่หยงสมควรตายที่แท้ความผิดทั้งหมดมาจากคนคนเดียวนี่เองเพราะจนถอยมู่หยงคนนี้ข้าเสี่ยวฟงจะล้างแค้นให้ผู้คนที่ตายไปทุกคนโยโฮท่านพ่อไปผู้ยงอย่าหนีนะชายอามิตาพุทธไม่น่าหวังความจริงเมื่อกี้ข้าปรับมือกับผู้ชายผู้ยงไม่ได้ตั้งใจทำให้เขาลำบากใจแต่ข้ากับพี่ใหญ่ร่วมเป็นร่วมตายเป็นพี่น้องร่วมสาบานภายใต้สถานการณ์อย่างนี้ข้าจะเพิกเฉยได้ยังไงยังไงท่านก็ไปหาพี่บุญธรรมท่านเถอะในเมื่อจุดยืนเราต่างกันระยะทางกันตรงนี้แล้วกันไม่นางหวังที่ควรพูดข้าก็พูดกับเจ้าหมดแล้วไม่ว่าดำหรือขาวข้าเชื่อว่าเจ้าคงรู้ดีอยู่แก่ใจคนแซ่ต้วนหากเจ้ายังกล้าเดินตามเราอีกเราจะไม่เกรงใจแล้วนะตั้งขันหาไว้วัดเสาลิงของเราเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ที่ส่วนตัวใช้ต่อสู้กันประสบทุกท่านโปรดอย่าเข้ามามิได้มิได้วัดเซาหลินนั้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ที่สงเคราะห์รับเลี้ยงเด็กนะนี่เจ้านั่นสิใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องเลยต้องต้องเลยใช่ถูกต้องแล้วใช่ถูกต้องผู้ท่านเองก็ใช่ว่าจะสะอาดนักจัดการเรื่องของผู้ท่านก่อนค่อยว่ากันสีจุทำผิดต่อกฎศาสนาทำลายความบริสุทธิ์ของวัดเซาหลินสิทธิ์น้องเสียนเซิงครับตามกฎของวัดควรลงโทษยังไงต้องถูกลงโทษอย่างสาสมเมืองมีกฎเมืองบ้านมีกฎบ้านนับแต่ไรมาไม่ว่าสำนักพักไหนวัดวาอารามต่างไม่ละเว้นสิทธิทำผิดเพื่อป้องกันคำครหาไม่ให้คนที่มีอยู่ทำผิดแล้วไม่ลงโทษเพื่อให้กฎบัญญัติยังคงอยู่กฎที่มีอยู่ยุติธรรมหรือไม่ผู้คุ้มกฎครับเอาตัวสีจุไปเขียน130ไม้ร้อยไม้เป็นความผิดที่เขาก่อขึ้นเองอีก30ไม้เขายอมรับโทษแทนอาจารย์ผู้มีพระคุณครับอย่านะสิซีจุยินดีรับโทษลูกแม่ให้แม่รับโทษแทนเถอะให้แม่รับโทษแทนเถอะนะท่านแม่เดิมทีลูกเป็นศิษย์วัดเซาหลินทำผิดก็ควรได้รับโทษยังไงซะก็อย่าได้ทำลายกฎของวัดเลยลูกแม่ลงโทษได้ครับท่านแม่Oh!
ซจูนับแต่วินาทีนี้ไปเจ้าทำลายกฎของวัดก็ไม่ใช่พระของวัดเซาหลินต่อไปครับเซียนฉือทำผิดศีลร่วมทำผิดกับซีจุฐานะเจ้าอาวาสความผิดทวีคูณผู้ลงโทษเขี่ยนฆ่าเซียนสือหนักๆ200ไม้วัดเซาหลินยึดมั่นในกฎไม่ลดหย่อนผ่อนโทษเสร็จพี่นี่ท่านวัดเซาหลินยึดมั่นนับพันปีอย่าได้ถูกทำลายด้วยน้ำมือของข้าสิทธิ์ข้าแม่ข้าแม่เจ้าอาวาสลงโทษเซียนเซิงวัดเซาหลินรักษากฎเข้มงวดเราต่างก็ได้เห็นกันมาทุกคนต่างเลื่อมใสแต่ว่าไต่ซือเซียนฉืออายุมากท่านไม่หลบหนีความผิดด้วยหากเขี่ยนตี200ไม้ท่านจะทนได้ยังไงนี่ก็ตีไปหลายไม้แล้วที่เหลือก็จดบันทึกไว้ที่นี่เถอะใช่แล้วอย่าได้ตีอีกเลยผู้วุโสหมูพูดมีเหตุผลถ้าฉือตีต่อไปจะต้องตายแน่เวรกรรมเวรกรรมหยุดขอบคุณเจตนาดีทุกท่านกฎของวัดเซาหลินดูดขนเขาจะไม่แหกกฎลงโทษต่อไปอีกอีกเลยนะข้าแม่อีกเลยพ่อเถอะอย่าตีอีกเลยนะเรื่องนี้เธอจะอาวาสไม่ได้หรอกตอนนั้นน่ะท่านพ่อข้าป่วยท่านจะอาวาสมาดูอาการพ่อข้าเป็นเพราะข้าไม่ยับยั้งชั่งใจข้าเป็นคนให้ท่านเจ้าอาวาสเองอย่าโทษเขาเลยได้ปลดอย่าโทษเขาเลยนะอย่าตีเขาอีกเลยท่านแม่จ้าท่านพ่อไม้ที่เหลือให้ข้าเป็นคนรับแทนเถอะมาตีข้าเลยข้าขอร้องผู้ท่านข้าขอร้องข้าขอร้องเจ้าน่ะโง่จริงๆเจ้าไม่ใช่แม่ชีของวัดไม่แตกฉานเรื่องความรักจะมีโทษได้ยังไงสีจูดูแลแม่ของเจ้าด้วยครับเจ้าท่านพ่อลงโทษต่อลงโทษต่อไปครับครับเจ้าว่าเจ้าพ่อลูกเข้ามาพร้อมกันหรือว่าเจ้ากับข้าประลองกันให้ตายไปข้างหนึ่งความแค้นเราลึกล้ำมากไม่ใช่เจ้าตายก็ข้าตายวันนี้ไม่ใช่แค่ประลองกันแต่เราพ่อลูกจะเอาชีวิตเจ้าแก้แค้นความแค้นมาช้านานลูกฟงเขาทำให้เราบ้านแตกสลายขาดกับเขาไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมมีแต่จะเอาชีวิตเขาไม่ต้องอ้อมือวันนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้เขาหนีไปได้เฮ้ย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 เฮ้
ที่จะฆ่าพ่อของข้าไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกได้เลยคือไม่ถึงว่าหมู่หยงใต้ก็อย่ามารนหาที่ตายทางที่ดีเราให้พวกเขาสองพ่อลูกไปรวมตัวกันที่นรกถึงแม้ลูกฟู่ข้าจะดูสำอางแต่ถ้าเรื่องต่อสู้แล้วก็ไม่เป็นรองใครถูกต้องข้ากับท่านพ่อจะร่วมต่อสู้ไม่ถอยเด็ดขาดดีเฮ้ยดัชนีเด็ดบุปผาดัชนีเด็ดบุปผาอามิตาพุทธจิ๋วหมอจื้อประมุขเฉียวท่านผู้เฒ่าเสียวไม่ทราบว่าพ่อให้ข้ากับท่านหมู่หยงสนทนากันสักหน่อยได้ไหมท่านราชครูอย่ามาลูกเล่นท่านหมู่หยงจากกันตอนนั้นไม่นานได้ยินว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วอาตมาเสียใจมากที่แท้ท่านไม่ยอมออกมาต้องมีเหตุผลแน่พบกันวันนี้อาตมารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งข้าเองต้องทำตัวแกล้งตายเพื่อฟื้นฟูต้าเยี่ยนทำให้ท่านคิดมากข้าต้องขออภัยสมควรสมควรตอนนั้นได้พบกับท่านมู่หยงเสมอได้พูดคุยเรื่องวรยุทธและประดาบกันท่านได้ชี้แนะไว้มากอาตมาปกติที่มีนิสัยระแวงก็ถูกคลี่คลายจากนั้นได้ทนฝึกหลายปีจนมีวันนี้บุญคุณของท่านอาตมามิอาจลืมได้ เรื่องเล็กน้อยอย่าใส่ใจเลยตอนนั้นอาตมาได้ยินว่าท่านได้ศึกษาเพลงกระบี่หกขีปจรของวัดเทียนหลงแห่งต้าหลีมันเป็นเพลงกระบี่หนึ่งในแผ่นดินชาตินี้ถ้าไม่ได้เห็นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอาตมาเพื่อทดแทนคุณของท่านจึงไปที่วัดเทียนหลงเพื่อยืมเพลงกระบี่หกขีปจรน่าเสียดายที่หลวงจีนที่นั่นใช้กำลังภายในทำลายมันจนหมดสิ้นอาตมาจึงยืมมาไม่ได้เอ๊เจตนาของไต้ซื้อข้าต้องขอบคุณมากแต่ว่าตอนนี้เพลงกระบี่หกชีพจรสกุลตุ้นยังคงอยู่ในยุทธภพและเมื่อกี้คุณชายตุ้นอี้ต่อสู้กับลูกฟู่นั่นต่างหากถึงใช้เพลงกระบี่หกชีพจรงดงามในแผ่นดินข้าเห็นแล้วสมคำร่ำลือท่านหมู่หยงอาตมาตอนนั้นเพราะอยากให้คุณชายตุ้นบอกเคล็ดลับวิชาออกมาเพื่อทดแทนบุญคุณที่ท่านมีต่ออาตมามาอย่างช้านานเรื่องของวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันตอนนี้คุณชายสกุลเซียวต้องการฆ่าข้าไม่ทราบว่าไต้ซื้อมีความเห็นว่ายังไงเกรงว่าจะยากจิ๋วหมอจื้อจะทนยืนดูอยู่เฉยๆได้ยังไงกันจริงไหมเรื่องของวันนี้ถ้าไม่มีใครตายไปข้างหนึ่งก็ไม่เลิกละเตรียมรับมือข้าเองกระบวนท่าป้อนมังกรขององเสียวร้ายกาจมากพี่เสียวข้ามีคำพูดหนึ่งท่านพอจะมีเวลาฟังไหมอาศัยแค่คำพูดไม่กี่คำของเจ้าก็ไม่ทำให้ข้าเลิกแก้แค้นเจ้าได้หรอกวันนี้ท่านอยากจะฆ่าข้าเกรงว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเรามีถึง3คนสู้กับพวกท่าน2คนท่านบอกข้าสิใครมีโอกาสชนะได้มากกว่ากันล่ะท่านจะชนะแล้วเป็นยังไงถูกต้องเป็นลูกผู้ชายมีร้อยกว่าคนนึงก็ไม่กลัววรยุทธพ่อลูกสกุลเสียวสูงส่งนักปกติไม่เคยสู้ร่วมกันแต่ว่าถึงวันนี้จะสู้ร่วมกันถึงท่านจะฆ่าข้ามันก็ยากยิ่งกว่ายากนะ
แต่ทว่าวันนี้ข้าอยากต่อรองการค้ากับพวกท่านถ้าหากว่าพวกท่านรับปากข้าขอรับรองกับพวกท่านสามารถได้แก้แค้นได้นี่ท่านยังมีลูกเล่นอะไรอีกขอเพียงพวกท่านสองพ่อลูกรับเงื่อนไขข้าพวกท่านก็สามารถเดินมาปลิดชีวิตข้าได้เลยข้าจะไม่โต้ตอบข้าให้ตายมีหนำซ้ำพระราชครูกับลูกฟู่จะไม่ยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวท่านพ่อตอนนี้เราได้เปรียบเห็นท่านจะทำอะไรอีกท่านมู่หยงทำไมพูดอย่างนี้ขอเพียงมีข้าอยู่เนี่ยไม่มีใครทำร้ายท่านได้เนี่ยเจตนาดีของท่านราชครูข้าต้องขอบคุณยิ่งนักสามารถได้คบหาสหายอย่างท่านข้าตายก็ไม่เสียดายชีวิตพี่เสียวข้ามีเรื่องขอคำชี้นะตอนนั้นได้แกล้งปล่อยข่าวลวงจึงได้เกิดเรื่องที่ด่านเยี่ยนเหมินพี่เสียวย่อมเข้าใจดีท่านคิดให้ต้าเหลียวกับต้าส่งสู้รบกันแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลทีหลังถูกต้องข้าได้รวบรวมเหลียวเสี่ยจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ของเสียวท่านเป็นชาวชิตันท่านราชครูเป็นชาวทูปอแต่ว่าอยู่ยุทธภพจงหยวนจะดูพวกท่านเป็นศัตรูต่อกันท่านเคยเป็นประมุขพรรคระยาจกวรยุทธสูงสุดในสมัยนี้ความจริงในพรรคระยาจกจะมีวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงอยู่แต่เมื่อพวกเขารู้ว่าท่านเป็นชาวชิตันจะเริ่มตีตัวออกห่างท่านแถมยังจะฆ่าท่านให้ตายอีกท่านอ๋องเสียวท่านว่ามันยุติธรรมแล้วใช่ไหมความแค้นต้าส่งต้าเหลียวทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายกระทำสงครามมานับร้อยกว่าปีที่ชายแดนเมื่อทั้งสองฝ่ายพบกันก็จะฆ่ากันคนของพรรคยาจกรู้ว่าข้าไม่ใช่ชาวฮั่นขับเข้าออกจากพรรคก็ไม่มีอะไรที่ไม่ยุติธรรมนี่ที่ลูกฟงพูดมาก็ถูกเจ้าวาดเซียนฉือเป็นผู้รอบรู้ในเพลงกระบี่ข้าภรรยาข้ามาไพร่โดยไม่เจตนาแต่ถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นการต่อสู้ของส่งเหลียวไม่แปลกตรงไหนแต่ว่าแผนการของท่านโหดมากวันนี้ข้าจะไม่ละเว้นท่านงั้นการมาพบพี่เซียวการต่อสู้ของสองเมืองไม่อาจรู้แพ้ชนะได้กลายเป็นมหากรรมยิ่งใหญ่หรือว่าอย่าต้องพูดถึงแม่ตาทำอะไรอีกไหมทหารจะไม่ถอยนับแต่โบราณมาก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้ท่านมาพูดแบบนี้เป็นเรื่องไม่เข้าท่าท่านต้องการอะไรกันแน่ถ้าอย่างนั้นพี่เสี่ยวลองทายดูสิว่าข้ามู่หยงป๋อเป็นชาวอะไรสกุลกูซูมู่หยงน่าจะเป็นคนฮั่นราชวงศ์ใต้พี่เสี่ยวทายผิดแล้วลูกฟู่บอกสิว่าสกุลเราเป็นชาวอะไรความจริงเราสกุลมู่หยงเป็นชาวต้าเยี่ยนตอนนั้นต้าเยี่ยนของเราเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมได้ตีบัลลังก์จีนซิ่วแต่เสียดายศัตรูหิ้มโหดทำลายล้างชนเผ่าเราจึงทำให้ประชาชนของเราล้มหายตายจากบ้านแตกสลายขาดลูฟู่ที่พ่อตั้งชื่อเจ้าว่าฟู่นี่รู้ไหมว่ามีความหมายอะไรท่านพ่อลูกเข้าใจเจตนาของท่านดีท่านพ่อให้ข้าจดจำบรรพชนในอดีตฟื้นฟูราชบัลลังก์ฟื้นฟูต้าเยี่ยนของเรา